ฝนที่ตกหนักติดต่อกันเป็นผลมาจากอิทธิพลของร่องมรสุมนะคะและทำให้หลายจังหวัดตอนนี้ทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังค่ะโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรนาข้าวที่พะเยานั้นถูกน้ำท่วมเสียหายแล้วกว่าหมื่นไร่นี่เป็นนาข้าวกว่าหมื่นไร่ที่ตำบลหงหินอำเภอจุนจังหวัดพะเยาถูกน้ำป่าและดินถล่มไหลเข้าท่วมหลังเกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืนวันนี้ทำให้ต้นข้าวที่กำลังออกรวงเสียหายเกือบทั้งหมดนอกจากนี้น้ำยังไหลท่วมบ้านเรือนกว่าร้อยหลังคาเรือนและถนนหลายสายถูกตัดขาดล่าสุดน้ำจากลำน้ำลาวเข้าท่วมเขตเทศบาลเชียงคำจังหวัดพะเยาทำให้ชาวบ้านต้องเร่งอพยพทรัพย์สินไว้ในที่ปลอดภัยส่วนน้ำที่ท่วมขังในหลายพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรปรับตัวสูงขึ้นอีกโดยเฉพาะแม่น้ำยมปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นวันละ10เซนติเมตรฝนที่ตกติดต่อกันยังทำให้หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาทิอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนกว่า200หลังสูงกว่า1เมตรชาวบ้านต้องอพยพหนีน้ำไปอยู่บนที่สูงส่วนความช่วยเหลือวันนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบถุงยังชีพและเงินให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะทีวีไทยยังคงติดตามตรวจสอบปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีโดยกลับเข้าไปในพื้นที่อีกครั้งและไปตรวจสอบกับหน่วยลาดตระเวนของกรมการทหารช่างและหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือซึ่งทำให้พบว่ากลุ่มผู้บุกรุกนั้นยังคงแผ้วถางพื้นที่อย่างต่อเนื่องถึงขนาดตัดภูเขาเป็นเส้นทางบุกเบิกพื้นที่เพิ่มเติมซึ่งระหว่างการตรวจสอบคนงานของกลุ่มผู้บุกรุกก็หลบหนีไปพร้อมกับความพยายามระบุที่ตั้งของฝ่ายทหารค่ะโอ้ยจะไม่เห็นรถเลยพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ยังเพิ่งมามาที่เดี๋ยวได้ยินอ๋อได้ยินจังวะนะดูให้ใกล้ๆดูให้โซ่ๆว่ามึงมาจอดอยู่ตรงไหนไม่เห็นมันก็พลิกตัวมันพอดีแล้วน้องพวกจะไม่เห็นเลยต้องใส่ตรงกลางถ้าต้องใส่มันดูที่พักมีแม่อยู่แม่ที่ตาชัวผมก็จะเพิ่งแล้วผมลงมาเมื่อไรเราเครื่องดับเครื่องมาเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆลูกพี่เสียงการสื่อสารทางวิทยุของกลุ่มผู้บุกรุกที่ดินในอำเภอสวนพึ่งให้ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของฝ่ายทหารระหว่างหลบหนีการจับกลุ่มนี้เกิดขึ้นหลังปฏิบัติการติดตามตัวจากเบาะแสที่ได้รับมาว่าคนงานกลุ่มหนึ่งเคลื่อนออกจากจุดที่เข้าตรวจสอบไม่นานแนวรั้วลวดหนามพวกนี้ถูกปักไว้เป็นแนวยาวบนยอดเขาที่จะลงไปสู่จุดที่เรียกว่าหุบผู้บอลคือหลักฐานชิ้นแรกที่พบระหว่างการเข้าสำรวจด้านหน้าของรั้วพบแผ่นป้ายไม้ระบุข้อความแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่เมื่อเดินสำรวจต่อไปถึงใจกลางหุบเขาไม่หลงเหลือสภาพป่าแม้แต่น้อยและยังพบร่องรอยการตัดเส้นทางจากภูเขาขึ้นใหม่ทั้งที่จุดนี้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดราชบุรีพิจารณาให้เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญตรงนี้มันใช่ประโยชน์ได้จริงแต่ว่าพื้นที่บริเวณนี้มันเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A กับชั้น 2ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขที่ทำได้เลยนะแล้วก็ดูพื้นที่บางส่วนเนี่ยอยู่บนเขาใช่ไหมขึ้นบนเขาที่คือรวมทั้งตรงนี้ด้วยที่เขานั่นหมดแล้วยันมองเห็นสุดหบนั่นนะครับแต่นี้ป่าตรงนี้มันจะบังอยู่เราเห็นว่าบริเวณนี้ต้นไม้มากที่สุดมากกว่าที่อื่นอีกภาพนี้ถูกบันทึกไว้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในพื้นที่หุบผู้บอลเช่นเดียวกันซึ่งเห็นได้ชัดว่าทหารเคยเข้าไปจับกุมระหว่างการปรับที่ดินมาแล้วผู้ดูแลที่ดินให้กับผู้ที่อ้างตัวเป็นเจ้าของที่รายหนึ่งบอกข้อมูลที่ระบุชื่อนายจ้างของเขาซึ่งเป็นผู้ซื้อที่จากนายทุนอีกรายที่ตรงกับเอกสารการซื้อขายในหุบผู้บอลฉบับหนึ่งและยังพบหลักฐานการปักหมุดเพื่อแบ่งพื้นที่ระหว่างนายทุนทั้งสองรายคงแล้วก็ได้ถือว่าปักว่าตรงนี้ฝั่งนี้มันเป็นของสุชาฝั่งนี้เป็นของเขาหมดเหรออ๋อพูดงั้นเลยเหรอครับใครคนพูดอ่ะลูกน้องเขาแหละลูกน้องเขาใครอ่ะคนถือกับพวกเนี้ยอ๋อถือมาปักเลยนะครับหมดแล้วก็ระหว่างการเข้าตรวจสอบมีสัญญาณจากในพื้นที่ว่าคนงานที่บุกรุกเพิ่งเคลื่อนตัวออกไปได้ไม่นานฝ่ายทหารจึงตัดสินใจติดตามตัวทางที่เราและเจ้าหน้าที่กำลังใช้อยู่ในขณะนี้นะครับเป็นเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ใช้ตามรถกระบะคันหนึ่งขึ้นมาจากหุบผู้บอลซึ่งมีข้อมูลแจ้งว่ามีการออกจากพื้นที่ในการเจ้าที่เข้ามาตรวจสอบการบุกรุกที่ดินครับและพบว่าเป็นเส้นทางที่มีการตัดขึ้นใหม่ทำให้การเดินทางนั้นยากลำบากอย่างเดียวครับต
ลอดเส้นทางนี้สามารถสังเกตเห็นร่องรอยการเริ่มเข้าบุกเบิกอีกได้ทั้งการตัดไม้ไผ่และการลอกเปลือกต้นไม้ใหญ่ให้ยืนต้นตายจนมาพบอาคารในแปลงที่มีสัญญาเช่ากลางหุบผู้หินจึงเห็นคนงานรวมตัวอยู่บนหลังคาบ้านดูความเคลื่อนไหวของฝ่ายทหารผ่านกล้องส่องทางไกลแต่เมื่อเข้าไปถึงพบว่าทั้งหมดหลบหนีไปแล้วโดยวางผานของรถไถขวางเส้นทางไว้จึงต้องกลับไปใช้เส้นทางเดิมซึ่งตลอดทางมีเสียงสื่อสารทางวิทยุของกลุ่มที่หลบหนีอีกด้านของหุบผู้บอลทหารตรวจพบบ้านอีกหนึ่งหลังที่ไม่มีอยู่ในการตรวจสอบครั้งสุดท้ายเมื่อสัปดาห์ก่อนพบของใช้สำคัญอย่างกระเป๋าเสื้อผ้าและกระเป๋าสตางค์ของคนในบ้านที่คาดว่าเพิ่งหลบหนีออกไปถูกทิ้งไว้พื้นที่โดยรอบมีร่องรอยการแผ่วถางที่ดินและเมื่อตรวจสอบพิกัดแผนที่ GPS ก็ยืนยันได้ว่าบ้านหลังนี้อยู่บนจุดที่กรมธนารักษ์ไม่อนุญาตให้เช่าสถาพรพงษ์พิพัฒน์วัฒนาทีวีไทยรายงานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมได้จัดทำคู่มือการส่งเสริมการเคารพสิทธิผู้อื่นเพื่อให้สถานศึกษานำกิจกรรมในคู่มือไปสอดแทรกในวิชาเรียนนะคะโดยเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้สิทธิและการกระทำที่จะไม่ไปละเมิดสิทธิผู้อื่นตั้งแต่วัยเด็กเพื่อเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคมติดตามจากรายงานของคุณปริยดาฉันทกลางค่ะน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทั้ง80คนกำลังขมักขม้นวาดรูปตามกฎที่วิทยากรตั้งไว้ก่อนจะนำเสนอผลงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องทำเป็นประจำในแต่ละวันซึ่งกิจกรรมนี้เป็นสื่อที่สอนให้พวกเขาได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ที่พวกเขาต้องพึงปฏิบัติพร้อมๆกับการเรียนรู้ถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทั้งชายและหญิงโดยถือเป็นครั้งแรกที่นักเรียนเหล่านี้ได้นำเอาความรู้จากกิจกรรมนำไปประยุกต์ใช้เช่นตบหัวเพื่อนเงี้ยค่ะไม่ดีตรงไหนไม่ดียังไงก็เหมือนกับเราไปละเมิดสิทธิเขาค่ะแล้วก่อนหน้านี้รู้ไหมว่าตบหัวเพื่อนน่ะมันจะไปละเมิดครับรู้ครับเพิ่งจะมารู้ครับค่ะเพิ่งจะมารู้ครับเพิ่งจะมารู้ครับว่าทำไม่ได้ครับแล้วต่อไปพอเรารู้ว่าทำไม่ได้แล้วเราจะทำไหมคะไม่ทำครับก็อบรมกับผู้ชายกับผู้หญิงก็มีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็มีสิทธิเหมือนกันแล้วก็ให้ตัวอย่างแนะนำการวาดรูปจะออกมาในมุมที่ไม่แตกที่แตกต่างกันมุมนี้อาจจะเป็นทางด้านนี้มุมนี้อาจจะเป็นทางด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนรู้กับถ้าเกิดว่าเราถูกทำร้ายร่างกายจะไปเรียกร้องที่สถานที่ไหนอะค่ะก็ได้เรียนมาแล้วบ้างคร่าวๆแต่ว่ายังไม่ได้อะไรเข้มข้นมากโรงเรียนรัชดาธิฐานเป็นหนึ่งในโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่อยู่ในโครงการนำร่องเรื่องของการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพให้กับเด็กและเยาวชนโดยโรงเรียนได้นำเอาหลักสูตรสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงสิทธิของตัวเองและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อให้พวกเขาไม่ไปกระทำการละเมิดสิทธิของผู้อื่นซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังเขาก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักสิทธิของตัวเองแล้วก็รู้จักเคารพตัวเองและเมื่อเขารู้จักเคารพตัวเองเนี่ยเขาก็จะรู้จักเคารพในสิทธิของผู้อื่นเพราะฉะนั้นคาดว่าต่อไปเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็คงจะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันมีความสามัคคีกันรู้จักเคารพสิทธิซึ่งกันและกันมันก็จะช่วยแก้ปัญหาทั้งตั้งแต่ทั้งที่บ้านในสังคมได้กิจกรรมตามบทเรียนของการส่งเสริมความรู้เรื่องสิทธิได้ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้จัดทำคู่มือการเรียนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการหลังพบปัญหาว่านักเรียนสามารถเรียนรู้แต่ทฤษฎีแต่ไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อปกป้องสิทธิของตนเองได้ปริยดาสันทกลางทีวีไทยรายงานสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีกิจกรรมซึ่งเป็นการพับกระดาษเป็นรูปทรงต่างๆถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ทำให้ผู้พับโดยเฉพาะเยาวชนนั้นนอกจากจะเพลิดเพลินแล้วก็ยังได้เรียนรู้ทั้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่สอดแทรกอยู่ในการพับกระดาษไปพร้อมๆกันติดตามจากรายงานของคุณวันวิสาทินวัฒน์ค่ะกระดาษไม่กี่แผ่นกลายเป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์
มื่อบวกกับจินตนาการทำให้ได้ผลงานที่บอกเล่าเรื่องราวใกล้ตัวเหมือนกับผลงานบ้านเล็กในป่าใหญ่จากนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญที่ต้องการจะบอกถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกว่าจะได้ผลงานแบบนี้นักเรียนต้องใช้เวลา2วันเรียนรู้วิธีการพับกระดาษหลายรูปแบบทั้งแบบที่ง่ายและซับซ้อนหลายคนเพิ่งลองพับเป็นครั้งแรกแต่ก็ได้ผลงานที่น่าพอใจนอกจากพับตามหนังสือพวกเขายังสนุกกับการพับกระดาษตามจินตนาการนี่คือเสน่ห์ของการพับกระดาษหรือโอริงามิที่สามารถพับได้หลากหลายไม่รู้จบและยังได้เรียนรู้ทั้งวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการพับในแต่ละขั้นตอนต่างการแบ่งกระดาษเป็น3ส่วนนะครับสมมติกระดาษเราได้มาขนาด17เซนซึ่งปกติแบ่งไม่ได้ก็ใช้กระดาษแค่การพับแล้วก็วัดออกมาก็จะแบ่งได้อย่างนี้ก็ใช้ประยุกต์กับวิทยาศาสตร์ครับอย่างพวกการทำบอลลูนครับก็จะใช้หลักการโอริกามิเหมือนกันการใช้เวลาว่างพับกระดาษตามแบบที่หลากหลายทำให้ผู้พับได้ทั้งความสนุกฝึกความอดทนเมื่อต้องพับตามแบบที่ยากและซับซ้อนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นทางเลือกของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เราได้ความรู้ได้ความสนใจใหม่ๆที่สมมติเด็กในปัจจุบันนี้นะคะก็จะสนใจ Facebook Hi-Fi หรือการใช้อินเทอร์เน็ตแต่ว่าการที่เราได้มาพับกระดาษนี้ก็ทำให้เราแบบว่าเปลี่ยนงานอดิเรกไปค่ะสามารถที่จะนำไปใช้งานพวกนี้กับประโยชน์ที่เกิดขึ้นได้มากกว่าการใช้อินเทอร์เน็ตค่ะค่ายโอริงามิเป็นจุดเริ่มต้นให้นักเรียนชั้นมัธยมต้นกว่า80คนได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และศิลปะซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำความรู้ไปต่อยอดสร้างสรรค์งานในหลายวงการหมายความว่าถ้าเขาสนใจมันจริงๆเนี่ยเขาสามารถที่จะต่อยอดได้นะครับในเรื่องราวที่เขาสนใจเช่นอาจจะทำงานศิลปะนะครับในเรื่องการงานอาชีพเทคโนโลยีอาจจะไปนำขยายผลทางด้านการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์วิศวกรรมและอื่นๆด้วยนะครับสถาปัตยกรรมก็ส่วนหนึ่งนะครับการสร้างโมเดลนี่สถาปนิกก็ใช้เยอะมากในต่างประเทศการพับกระดาษแบบนี้ยังถูกใช้เพื่อเยียวยาผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุขณะที่ความสนใจกิจกรรมพับกระดาษบ้านเรายังไม่แพร่หลายนักแต่ก็มีความพยายามเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้สนใจด้วยจุดเด่นของการพับกระดาษที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเป็นการเรียนรู้ต้นทุนต่ำแต่สามารถสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าวันวิสาทินวัฒน์ทีวีไทยรายงาน